ัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับตันเมฆกับแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง MM Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับเราก็จะเอา Ricco Hot TI นะครับมาแยกครับแยกต้นทำเป็นพอร์ตนะครับพอร์ต3นิ้วกันนะครับแล้วก็เอาแบ่งไปปลูกกระถางเดี่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะมาแยกกันเลยนะครับเราเอาพอร์ตนี้นะครับแยกไปก่อนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์นะครับนี่อันนี้คือถ้วยใส่ขนมจีนนะครับที่เขาใส่ขายกันเราก็เอาไว้ใส่ลูกไม้นะครับอันนี้เราก็ดึงออกมานะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็นี่บีอาเซตดินออกก่อนอันนี้คือพีทมอสเพาะเมล็ดนะครับเราก็แยกออกมาทีละต้นนะครับนี่ดูระบบรากแจ่มๆนะครับค่อยๆเอาออกถอนมาทีละต้นฮะดูสังเกตพีทมอสพีทมอสจะแห้งนะครับอันนี้เราทิ้งไว้ไม่รดน้ำนะครับกะเอาประมาณแห้งครับประมาณ 4-5 วันนะแจมๆนะครับถอนง่ายครับนี่เม็ดอย่างนี้เรียกว่าออสโมโคสนะครับนี่นะครับออสโมโคสเขาใส่ตอนเพาะเมล็ดนะครับของผมก็ไม่ค่อยได้ใส่เลยเพาะเมล็ดไม่ค่อยได้ใส่ออสโมโคสไม่ได้ใส่เลยก็ว่าได้ครับเดี๋ยวครั้งหน้าแล้วกันเดี๋ยวใส่ผสมกับพีทมอสไปด้วยนะครับมันก็จะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตดีนะครับได้กินพีทมอสได้กินออสโมโคสได้กินออสโมโคสพูดผิดนะครับโอเคผิดพลาดกันได้นะครับเพลินๆครับนี่แป๊บเดียวเสร็จแล้วพอร์ตนึงเพราะดินเขาซุยครับดินเขาแห้งถ้าดินเปียกมันก็จะยากเปื้อนมือครับคาบขาวนี่คือแบบพวกเขาเรียกว่าพวกคาบกันลาหรืออะไรประมาณนี้นะครับเพราะเมล็ดพวกไม้เพาะเมล็ดหรือตอนเราปลูกลงไปในดินแล้วนี่เขาจะเป็นกันนะครับก็เป็นเรื่องปกติอย่าไปเครียดนะครับคนบอกเฮ้ยเพี้ยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับมีพี่ผมคนหนึ่งขายไม้ไปก็ไม้แยกขอดอย่างนี้ครับมีคาบขาวเกาะอย่างเมื่อกี้ที่ผมให้ดูเนี่ยอย่างนี้ข้าวขาวที่เนี่ยปกตินะครับเนี่ยไม่ใช่เพียนะครับมีคนเอาไปดราม่ากันบอกว่าเป็นเพียจริงๆไม่ใช่นะครับเสร็จแล้วนี่ออสโมโคสเยอะมากนะครับพอร์ตนึงก็ใส่ไปประมาณเรากะไม่ได้แบบใส่ไปขยิบนึงนะครับก็มีหลายเม็ดนะน่าจะ 20-30 เม็ดได้นะครับอันนี้พอร์ตเขาอันนี้พอร์ตประมาณ3นิ้วนะครับอันนี้เป็นถ้วยอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นถ้วยอะไรเหมือนถ้วยใส่ไอศกรีมอะไรต่างๆเขาจะมีฝาครอบปิดนะครับอันนี้ได้กี่ต้นอันนี้ได้กี่ต้นเดี๋ยวเรามานับกันไม่ใส่ตะกร้าเออไม่ใส่ตะกร้าเทไปแล้วไม่เป็นไรครับนับ1 2 3 4 5 5แล้ว10 15ครับ15 20 25ครับอุ้ยอันนี้นับยังไงนับเป็น1ต้นนับเป็น1 25 30ครับ30แล้ว35 40 42ต้นนะครับโอ้โหเยอะนะครับไปลุยกันต่อครับนี่นะครับดูอีกทีนึงทำให้ดูสัก2ครั้งพอเดี๋ยวคลิปมันจะนานนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันนี่แล้วก็บิดดินพวกนี้นี่ขยำ
ทำให้เขาออกครับก็จะมีรากเล็กๆนี้พอเราทำงี้ปุ๊บเราจะออกง่ายครับหนึ่งต้นอะไรอย่างนี้อุ้ยเขาเรียกว่าเราไม่ทำดินให้มันอ่อนมันเลยขาดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับประสบการณ์พอดินมันดินแข็งแข็งแล้วเราไปดึงรากเขาขาดนะครับต้องทำให้ดินเขาสวยๆอ่อนๆนี่ออสโมโคสนะครับจิ๋วๆกันจิ๋วๆก็มีโอเคเสร็จแล้วมานับกันนะครับ1 2 3 4 5 5แล้วนะครับ10 15 20 25 30 35 40 45 46 47 48นะครับอันนี้42อันนี้48นะครับจำนวนต้นก็ไม่เท่ากันครับแต่ละพอดก็จะถ้าไหนมีต้นเยอะๆต้นเขาจะเล็กแต่ถ้าไหนมีต้นน้อยๆเขาก็จะต้นโตเพราะว่าไม่มีคนแย่งอาหารนะครับนี่โอเคเดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนแล้วมาเจอกันตอนที่ผมแยกเสร็จทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับตอนนี้นะครับเราก็แยกออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่ต้นนะครับดูนะครับเยอะมากโอ้นี่นะครับนี่มีด่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ได้ด่างด้วยนี่ด่างโคนนะครับดิสโก้ดังครับเดี๋ยวเลี้ยงไว้ให้โตขายต้นละเป็นพันนะครับว้าวโคตรเยอะเลยครับหมดนี่น่าจะประมาณ300ครับ300 300ต้นเดี๋ยวเราไปปลูกนะครับเก็บไว้ก่อนนะฮะมาดูกองดินนะครับนี่ดูโคตรเยอะเลยนะครับดินพวกนี้ครับถ้าแกะแยกแล้วสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง1เอาไปปลูกต่อครับเราต้องเอาไปผสมกับดินพวกดินที่เราเตรียมไว้ปลูกต่อก่อนครับดินธรรมดาครับดินพวกดินก้ามปูดินผสมอะไรอย่างงี้เอาพวกนี้ไปผสมนะครับก็จะทำให้ดินซุยขึ้นปลูกต่อได้สบายสบายนะครับแต่ถ้าเอาไปปลูกแคคตัสไม่ต้องดีกว่านะครับเพราะว่าดินพวกนี้เหมือนแบบเขาใช้แล้วสารอาหารมันก็เหลือน้อยนะครับสารอาหารก็หมดถ้าเอาไปปลูกแคคตัสเหมือนกระถางมันน้อยคราวนี้อาหารมันก็น้อยก็เลี้ยงต้นไม่พอแต่ถ้าเอาไปปลูกต่อครับต่อเขาแบบเป็นแปลงต่อใช่ไหมเราเอาไปผสมไปใส่มันก็แค่เพิ่มเหมือนไปเพิ่มปริมาณดินที่เฉยยังไงดินในแปลงเราก็เยอะอยู่แล้วอาหารมันเยอะครับก็จะทำให้สวยขึ้นอันนี้ปลูกต่อได้ครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็พามาแกะดิโก้ครับเพียงเท่านี้ก่อนแกะพอร์ตมันนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ครับแล้วก็กด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบมากๆครับกดแชร์ครับกดแชร์ไปให้เพื่อนๆพี่ๆของเพื่อนของพี่นะครับที่รักนะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอต่อไปกดกระดิ่งรอรับการแจ้งเตือนการลงคลิปวิดีโอครั้งต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้บ๊ายบายขอบคุณครับ